กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับกระแตและคาเฟอีดนตรีแซ่บค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเอาใจแฟนคลับ D2B กันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้ามมาที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือคอนเสิร์ตของหนุ่มเต๋านะคะแล้วก็หนุ่มคชาคู่จิ้นชื่อดังจากบ้าน AF นั่นเองงานนี้พวกเขาจะมาคลุกวงในแล้วก็แลกกันแบบหมัดต่อหมัดตามคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตที่มีว่า Battle ค่ะวันนี้ชมมาเอาใจแฟนคลับของ2หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตจากเวที AF ค่ะนั่นก็คือเต๋าแล้วก็คชานั่นเองค่ะแน่นอนค่ะ2หนุ่มคนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมกันนะคะอีกครั้งหนึ่งซึ่งข้างหลังนะคะเขากำลังซ้อมเต้นกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีความพิเศษยังไงแล้วแฟนๆจะได้ฟินไปกับเขาทั้ง2คนยังไงเดี๋ยวตามชมไปคุยกับเขาเลยค่ะค่ะตอนนี้ชมก็มาอยู่กับคู่จิ้นอันดับหนึ่งจากเวที AF ค่ะเต๋าคชานั่นเองสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างวันนี้มาซ้อมเต้นใช่ครับวันนี้ก็เป็นคิวที่พวกเราสองคนนำมาซ้อมเต้นในคอนเสิร์ตเต๋าคชาเลสไฟหรือจะไฟครับก็หนักหน่วงกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นครั้งที่3ด้วยใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่3ครับผมจากที่พวกเราเคยมีครั้งที่1ครั้งที่2มาแล้วครั้งนี้ความพิเศษมันอยู่ที่ว่าตรงทีมคอนเสิร์ตมันจะเป็นแบทเทิลกันครับไม่ว่าจะเป็นเต้นเป็นร้องแล้วก็จะมีแบทเทิลอีกหลายๆอย่างเองนี้มันมาจากไหนมันมาจากไหนใช่ไหมฮะคือจากคอนเสิร์ตหลายๆครั้งที่ผ่านมาช่วงที่เราแบบไม่มีช่วงพูดคุยกันมีช่วงแบบช่วงเขาเรียกว่าช่วงทอล์กกันอยู่บนเวทีแล้วก็จะมีเฮ้ยมีทะเลาะกันบ้างอะไรแบบนี้เฮ้ยแบบเฮ้ยต้องแบบนี้สิถึงจะถูกแล้วแบบฟีดแบ็กจากแฟนๆข้างล่างคือแบบเขาเฮฮาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าครั้งที่3เนี่ยทำเป็นทีมแบบนี้มันน่าจะสนุกด้วยความที่เราจัดคอนเสิร์ตกันมาด้วยกันมา2ครั้งแล้วสำหรับครั้งนี้มันทำงานยากหรือง่ายขึ้นยากครับยากขึ้นยากขึ้นทุกครั้งที่ทำนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่2ครั้งนะฮะจะมี3ครั้งด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นมีเฟรมด้วยน้องเฟรมด้วยก็เหมือนกับว่าเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่3สำหรับคอนคู่ใช่ครับก็ยากครับเราก็ต้องคิดมุกใหม่ๆคิดโชว์ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงเลือกเพลงที่แบบเอ้ยแฟนๆน่าจะยังชอบอยู่แล้วก็น่าจะทันนะอะไรเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่เราอยากจะร้องให้กับแฟนๆได้ฟังกันใช่ครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เตรียมเพลงไว้แน่นขนาดก็แน่นอนนะครับเพลงของตัวเองต้องมาหมดแน่นอนครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงแจมๆสนุกๆมาด้วยครับผมมีแบบซ้อมเต้นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับยังไงจะมีหลากหลายแนวขนาดไหนสำหรับเวทีนี้มีหลากหลายแนวขนาดไหนใช่ไหมฮะเรียกได้ว่ามีตั้งแต่มันเป็นวาไรตี้เลยใช่มันมีครบอะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงเต้นเอ่ยเพลงช้าเอ่ยคือแบบครบจริงๆนะครบทุกต้องไปดูนะ ครับเราแบบเตรียมเอวเตรียมอะไรยังไงพร้อมขนาดไหนเมื่อกี้เห็นเต๋าร่อนมาก เดี๋ยวแพ้ต้องปอไม่ได้ก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวครับเพราะฟิตร่างกายด้วยก็ต้องไปออกกำลังกายตลอดเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีนะ2ชั่วโมงกว่าๆเลยมันก็2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะต้องฟิตร่างกายด้วยแล้วก็ฟิตเสียงร้องด้วยครับผมก็ต้องซ้อมอย่างหนักมากครับผมนี่ครับก็เราจะแบ่งเป็นฝ่ายแดงกับน้ำเงินนะฮะก็จะมีพี่เลี้ยงของแต่ละฝ่ายมาเป็นนักชกมวยนะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงของผมนะครับของผมก็จะเป็นพี่ก๊อฟพิชยะนะครับต้องมาร่วมเต้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนแล้วก็จะมีสาวสวยน่ารักนักเอกอย่างพี่ออมสุชามาเป็นพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนนะครับรับรองว่าสวยที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะออกกองแง ครับผมเพราะว่าพี่เลี้ยงของประชานี่เป็นใครฮะ
พี่เลี้ยงของฝั่งผมนี่จะเป็นผู้ชายทั้งคู่ครับเป็นผู้ชาย2คนที่คารมคมคายสุดยอดมากก็คือพี่คาโตะกับพี่แทนจากลิปตาครับผมโอ้ยแค่หนึ่งเดียวลิปตามาก็คารมกินขาดแล้วสำหรับผมนะอันนี้เราเน้นอะไรเราเน้นหาเราเน้นฮาฮะเราเน้นคารมเราเน้นคำพูดของเรานะฮะรับรองว่าเจอคำพูดของพวกเรานี่ไปไหนไม่ได้แน่นอนช่วงท้ายรอดูนะฮะรับรองว่าแต่ละคนมีไม้เด็ดออกมาโชว์กันแน่นอนสองคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเขาจะเต้นน้อยมากคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมก็เลยแบบไม่ยอมแล้วต้องเต้นนะอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่จะให้แบบแดนเซอร์ช่วยอะไรเงี้ยแดนเซอร์จะเต้นนิดหน่อยโยกเบาๆครั้งนี้ไม่ได้ต้องนี่มาแบทเทิลนะเนี่ยต้องเต้นต้องเต้นสู้กันนะอะไรเขาก็จะตอนแรกก็จะแบบเฮ้ยพี่ตอนนี้ไม่เต้นได้ไหมบอกไปบอกแดนเซอร์พี่ที่สอนแดนเซอร์บอกพี่ห้ามนะห้ามให้มันข้ามนะอะไรเงี้ยต้องเอาให้ทุกท่านะอะไรเงี้ยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับรับรองว่าแฟนๆเนี่ยได้ฟินกับท่าเต้นของกระชาแน่นอนครับผมผมสงสัยอย่างคือชายะอะไรนะเป็ดไอ้มดเขียว V3 เข้าใจเพราะอยู่ V3 เนี่ยแต่ไอ้เป็ดเนี่ยยังสงสัยว่ามันเพราะอะไรถึงเรียกว่าเป็ดอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในบ้านไอ้8ใช่มั้ยอยู่ครับแต่ผมไม่ได้สนใจตอนนั้นไม่ได้สังเกตแล้วสิไม่ได้สังเกตครับว่าทำไมถึงเรียกเป็ดอะไรเงี้ยครับผมคุณจะชี้แจงอะไรนะคะมันจะมีช่วงนึงฮะที่ท่าเดินผมจะเหมือนเป็ดมากเพราะผมแต่ก่อนจะติดแบบเดินเขย่งขาเดินแบบเดินเขย่งแล้วมันจะดูเหมือนลูกเป็ดเดินแค่นั้นเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยครับบางคอนเสิร์ตเนี่ยผมร้องท่อนนี้ไม่ได้สักทีเนี่ยเขาก็จะอาสาเดี๋ยวร้องให้อย่างเดี๋ยวร้องให้เองอะไรเงี้ยก็จะมาช่วยเหลือกันตลอดเวลาอย่างเช่นแบบท่อนที่แบบต้องแรปเร็วๆอะไรเงี้ยผมแรปไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแรปให้เพื่อทำให้การทำงานมันไปไวขึ้นหรือว่าไปงานต่างๆเงี้ยบางทีผมลืมเนื้อเขาก็จะรีบสอดแทรกเข้ามาเลยไม่ผมขี้ลืมเนื้อไงไม่รู้นะนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่ามีรู้ใจกันนะครับเวลาทำงานอะไรเงี้ยก็จะมองตากันเนี่ยไม่ต้องพูดก็แบบรู้แล้วว่าคนเนี้ยจะยังไงต่ออะไรเงี้ยครับผมคอนเสิร์ตนี้ไม่มีนะฮะอยากให้ฝึกร้องเองฮะจะได้เก่งขึ้นนะฮะพัฒนาขึ้นนะครับเราแบทเทิลกันเราไม่ช่วยกันนะคอนเสิร์ตนี้คอยดูใครจะลืมเนื้อผมก็ดูสมชื่อนะฮะเหมือนฉายาเขาจริงๆแล้วก็น่าจะมาจากบุคลิกมาจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือมาจากอะไรที่เป็นตัวเขาอยู่แล้วฮะอย่างนี้ก็ดูเหมือนกินหลอดนีออนเข้าไปขาวเหลือเกินนี่ดำขึ้นก่อนแล้วก็จะเป็นคนที่บ่นบ่อยมากเวลาออกแดดจะเอ้ยดำแล้วเนี่ยโดยไม่ไปหันไปดูแบบสายตาเพื่อนร่วมทริปเลยว่าแบบนี่ดำแล้วเหรออะไรประมาณนี้เผาจังเรื่องตะกี้แล้วกันนะฮะเรื่องเอวเนี่ยแหละ คือแบบบางครั้งเราก็หมั่นไส้ไงเพราะเราทำตามไม่ได้ไงแบบบางเพลงนี่แบบต้องใช้เอวเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็หันไปมองแล้วเออมันก็มากไปบางทีเผาๆบ้างนี่แค่ซ้อมพี่ชาก็ได้อยู่นะเมื่อกี้มันสู้มันไม่ได้ไงจริงๆแล้วปกติเป็นท่าปกติมากครับแต่ว่าเขาแค่แบบไม่กล้าโยกเฉยๆแค่นั้นเองฮะอันนี้เรียกว่าเป็นเบอร์ต่ำที่สุดของเราแล้วนี่คือถ้าเปิดพัดลมก็เปิดเบอร์หนึ่งครับไม่ได้โม้เต๋าแล้วฮะก็ส่วนใหญ่เรื่องที่ผมจะฝากบ่อยกับทุกๆคนแล้วฝากถึงเพื่อนผมด้วยคือเรื่องสุขภาพแล้วกันฮะเพราะแน่นอนว่ามาทำงานตรงนี้นับวันงานยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเวลานอนจะน้อยลงแน่นอนเวลาดูแลตัวเองจะน้อยลงแล้วก็เวลาที่แบบเป็นส่วนตัวมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าสมสองอย่างแข็งแรงเนี่ยทำอะไรก็สบายทำอะไรก็ดีไปหมดก็ฝากไว้ด้วยเราเคยฝันนะว่าเราอยากจะมาทำตรงนี้เราอยากมาร้องเพลงแล้วเราก็ได้ทำจริงๆมันก็มีเรื่องให้เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละวันเพราะว่าแน่นอนว่ามันคือประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอซึ่งเราโอเคเราสามารถปรับตัวเข้ากับมันได้สำหรับผมนะผมแฮปปี้ครับผมสนุกมากครับทำงานบันเทิงครับผมทั้งได้ทำงานกับคนที่เราแบบเคยชื่นชมผลงานเขาแล้วเราได้มาร่วมงานอย่างพี่ก๊อฟพี่ออมเนี้ยได้มาแสดงหนังด้วยกันได้มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันมันถือว่าเป็นโชคดีของผมมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยครับผมหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าหลังๆเต๋ารับงานแสดงเยอะเหลือเกิน จะวางไม้ไหมไม่วางไม่วางนี่ก็มีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบหนังด้วยครับผมก็ยังไม่วางไม้แน่นอนครับผม3ปีเนาะตั้งแต่พวกเราออกจากบ้านมานะฮะติดตามผลงานของพวกเราทั้ง2คนตั้งแต่อยู่ในบ้านเอาหน่ามัน3ปีอีก3เดือนเองนะครับก็ติดตามผลงานมาพวกเรา2ก็ขอบคุณมากเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็จะมีบางงานที่แบบเฮ้ยมันยากลำบากมากต่อการตามหรือบางครั้งก็ต้องรอกันจนดึกดื่นนะฮะก็ขอบคุณนะที่3ปีก็ยังสนับสนุนทั้งผลงานของเต๋าแล้วก็ผลงานของคชาอยู่ตลอดครับผมพวกเรา2คนก็จะทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆผมก็ขอบคุณนะครับทั้งที่มาเจอกันหรือว่าที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาเจอไม่ได้แต่ว่าก็ยังส่งกำลังใจมาให้ทางอินเทอร์เน็ตทาง Twitter Instagram นี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าเราก็ทำผลงานออกมาเพื่อ
พื่อจะตอบแทนความรู้สึกดีๆเหล่านี้แหละครับให้กับแฟนๆได้ของพวกเราอย่างเงี้ยครับอย่าทำให้ฉันรักถ้าเธอไม่รักฉันกลัวตัดใจไม่ไหวเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธอประมาณนี้ครับชาๆ เธอเพราะของปลอมอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขารักแล้วคงไม่คล้าวกันไปแน่นอนแค่ไหนสงสัยแล้วก็ก็ไม่ดีกันให้ฉันรักเธอดูเมื่อไรไม่รู้ฉันจะอยู่รอรักเธอคนเดียวศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนะคะเต๋าหรือคัชชาจะเป็นฝ่ายชนะยังไงแฟนคลับคู่จิ้นคู่นี้ก็ตามไปชมไปเชียร์กันได้ในคอนเสิร์ตของเขาที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของคาเฟอีดนตรีแซ่บแล้วนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวแบบเอ็กซ์คลูซีฟในแวดวงดนตรีแบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้านั่นเองค่ะวันนี้กระแตที่วพรเทศทีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ